อาจารย์ครับเมื่อวานนี้จร,จริงๆผ่านเส้นตายมาแล้วนะถ้าเทียบกับเวลาประเทศไทยนี่ก็อาจจะช่วงหัวค่าที่อิสราเอลประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอ,อพยพลงมาแต่นักขณะนี้ที่เราประเมินมอนิเตอร์กันอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาจารย์มีข้อสังเกตไหมเพราะนี่อิสราเอลก็เลื่อนมาแล้วเป็นครั้งที่สองนะครับครับก็ไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งปรากฏว่ามันมีคําพูดที่ว่าถ้ามีการบุกกาซาถ่านะฮะและถ้าตัดสินใจว่าบุกภาคพื้นดิน แสดงว่าสองท่าเนี่ยมันมีอยู่มาก่อนแล้วแต่เราฟังจากในธันยาหูและอื่นก็คิดว่าน่าจะมีการบุกจริงนะฮะจากคำพูดและอื่นแต่เราก็เห็นวิธีการทางการทูตที่แอนโทนีบริงเกนนะครับไปทั่วโดยเฉพาะไปคุยกับประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสัมพันธ์กับอิสราเอลด้วยนะครับและอื่นๆแล้วออกมาพูดในแง่ว่าการพบปะนั้น เป็นไปในทางที่เป็นโพซิทีฟนะฮะโพซิทีฟในแง่นี้ก็คือหมายความว่าอยากจะให้เหตุการณ์ยุดติดลงโดยการทําความตกลงกันมากกว่านะฮะโดยเฉพาะสองประเทศที่มีความสําคัญก็คือกาตากับอียิปต์แต่การพบป่านี้ก็คือพบปะไปทั่วเลยนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับที่ผ่านมาประเทศอาหรับนอกจากกลุ่มก้อนที่เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ย ระยะหลังนียก็ห่างเหินจากการความขัดแย้งกับอิสราเอลมาพอสมควรนะฮะแต่เราจะเห็นเฉพาะบางประเทศเช่นกรณีของซีเรียที่ยังมีกรณีที่รับสูงโกลันที่ไม่ได้คืนนะฮะในขณะที่อียิปต์ได้คืนซีนายไปแล้วแล้วก็กรณีของกองกำลังฮิสบุลล์นะฮะซึ่งอยู่ในภาคการเมืองของเลบาน,นอนที่เคยทำสงครามภาคพื้นดิน กับอิสราเอลมาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนและจบลงโดยอิสราเอลต้องถอนตัวออกไปการโจมตีภาคพื้นดินอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อิสราเอรู้สึกว่าทําให้ภาพของอิสราเอลดูกลายเป็นดินแดนที่ถูกยึดได้ง่ายนะฮะหรือว่าถูกเข้าไปโจมตีได้ง่ายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉะนั้นการตอบโต้เพื่อเห็นศักยภาพของอิสราเอล ก็คงจะทําให้เห็นโดยเฉพาะเมื่อมีประชาชนต้องเสียชีวิตด้วยและถูกจับเป็นตัวประกันด้วยฉะนั้นถ้อยคําในตอนแรกของรัฐมนตรีกรลาโหมหรือที่ดูรุนแรงเอาแนบุกแน่เอาแน่ลาขาหน้ากรองอื่นๆเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอมาถึงขั้นตอนเนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลเองก็น่าจะมีเซคันดตอนก็คือต้องคิดหลายๆรอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าขณะนี้ที่เรารับทราบก็คือว่านักรบพามาสนั้นที่อยู่ อยู่ในถนวนกาซานั้นอยู่ตามอุโมง์และดื่นที่พร้อมกับรจบระจันวานกับอิสราเอลครับซึ่งการรบที่เรียกว่า u r อ a ์เ a r วอลแฟร์นั้นกลุ่มก้อนที่เป็นนักรบจรยุทธ์ทั้งหลายแหล่นี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญดังนั้นแทนที่จะะเผด็จศึกได้อย่างรวดเร็วมันอาจจะยาวนานไปแต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์นะครับว่าในที่สุดอีกสักระยะหนึ่งคงตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะบุกหรือจะ ยุติลงเหมือนเคยยุติหลายครั้งเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนั้นยาวนานที่สุดแค่แค่55วันเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นก็มี11วันแล้วมีหลากหลายไปนะครับแต่ครั้งนี้มันมีตัวประกอบอื่นมาด้วย mm hmm. หนึ่งความสูญเสียในตอนแรกที่อิสราเอลไม่เคยสูญเสียขนาดนี้แม้ว่าขนาดนี้ตอบโต้เกือบเป็น2เท่าแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวประกันและมีการประท้วงในประเทศด้วย mm hmm. ซึ่งยังคงเกี่ยวพันกับเนธันเยฮูซึ่งละเมิดอำนาจศาลมีปัญหาคอร์รัปชันและอื่นๆเนี่ยนะฮะว่าในที่สุดเนธันเยฮูจะวางตัวอย่างไรนะครับเราจะจับสงครามนี้มาต่ออายุได้อย่างไรนะฮะและความใช้ประโยชน์จากการเมืองในประเทศใช่ครับดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการบุก ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคงต้องคำนวณถึงผลได้ผลเสียระยะยาวและจุดจบนะครับแล้วก็มองไปจริงๆตอนนี้ประเด็นที่ทุกคนสนใจนกลายเป็นว่าสนใจชะตากรรมของทั้งสองฝั่งนะครผู้คนที่สูญเสียชีวิตไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็ว่ากันในด้านสงครามแล้วก็ผิดอนุสัญญาเจนีวานะ,ะเช่นการบังคับให้ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้อง ย้ายถิ่นนะฮะหรือการลงโทษแบบรวมหมู่กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยถ้าทํามากไปกว่านี้นะฮะแล้วมันจะกลายเป็นระลึกถึงตอนที่ชาวยิวถูกฮิตเลอร์กระทำนะฮะแล้วตอนตัวเองมาปกครองนี่จะทําแบบที่ฮิตเลอร์กระทำกับตัวเองนี่ก็จะถูกตั้งคําถามเยอะครับชาวยิวเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาดีที่สุด